บุกรวบนายอำเภอแม่วงเรียกรับสวยบอลไก่แลกใบอนุญาตไม่มีเจตนาที่จะมากันแกล้งท่านหรืออะไรครับเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของก็หมายเลขเนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วก็ได้ให้ตำรวจทำลองตรวจสอบจังหวัดแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบหมายเลขต่อหน้า19พฤษภาคมปปท.บุกจับนายอำเภอแม่วงคาห้องทำงานทุจริตเรียกสวยบ่อนไก่เดือนละ 3,000 แลกใบอนุญาตพ.น.4 เมื่อเวลา 11:00 น.ของวันที่19พฤษภาคมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผบก.ปปป.พันตำรวจเอกแมนแม่นแย้มรองผบก.ปปป.พันตำรวจเอกสมบัติมาลัยผก.ก.2 บก.ปปป.และนายตำรวจอีกหลายคนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.เจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ปปท.และเจ้าหน้าที่ปปง.จับกลุ่มนายประสิทธิ์พัฒนาสิทธิที่ชีวินนายอำเภอแม่วงในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอแม่วงตำบลแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นายประสิทธิ์นายอำเภอแม่วงได้เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชนแห่งหนึ่งในพื้นที่แลกกับการออกใบอนุญาตพ.น.4 เพื่อให้สามารถจัดการเล่นพนันได้โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือนเดือนละ 3,000 บาททั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วการขอใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสังเวียนละ220บาทต่อเดือนซึ่งสนามไก่ชนของผู้เสียหายมี6สังเวียนซึ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 1,320 บาทต่อเดือนแต่ที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มนั้นนายประสิทธิ์อ้างว่าเป็นค่าดูแลที่ผ่านมาผู้เสียหายยินยอมจ่ายให้เป็นจำนวน2เดือนรวม 6,000 บาทก่อนที่ต่อมาจะขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงติดค้างอยู่1เดือนทำให้ถูกนายประสิทธิ์ทวงถามพร้อมบังคับให้จ่ายล่วงหน้าอีก3เดือนเป็นเงินรวม 12,000 บาทโดยข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายสนามไก่ชนจะถูกปิดโดยความหวาดกลัวของผู้เสียหายจึงนำเรื่องเข้าร้องเรียนก่อนจะมีการวางแผนให้ผู้เสียหายนำเงินที่เหลือไปจ่ายให้กับนายประสิทธิ์ตามข้อเรียกร้องกระทั่งเมื่อเห็นว่ามีการเรียกรับเงินจริงจึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้พร้อมกับเงินของกลางดังกล่าวการสอบสวนนายประสิทธิ์ให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกก4บกปปปแจ้งข้อกล่าวหาก่อนจะเร่งรวบรวมหลักฐานสรุปสำนวนส่งต่อคณะกรรมการปปชดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปเงินแค่หลักพันหลักหมื่นดับอนาคตทางราชการของนายอำเภอสืบจากข่าวรายงาน